นะฮะอ่ะไปกันที่คู่สามีภรรยาคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับอายกับโมเนตกับว่านชัยหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วก็เรียกว่าเป็นข้าวใหม่ประมาณนะเนาะก็ได้เดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีใต้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าคืนสุดท้าย ที่เกาหลีนะฮะของทั้งคู่เนี่ยเวลาประมาณ4ทุ่มขณะที่พวกเขากำลังขับรถลงจากเขาเพื่อกลับเข้ากรุงโซลเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ระทึกคุณผู้ชมเจอยางรถยนต์ที่ขับอยู่เนี่ยอยู่ๆขับๆไปมันเกิดระเบิดแตกเสียงดังสนั่นเลยบนถนนทางหลวงของเกาหลีใต้แต่โชคดีที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รับอันตรายใดๆนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพอากาศเนี่ยหนาวจัดนะติดลบ6องศาคุณผู้ชมโดยว่านชัยเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะครับบอกว่าซวยจริงยางแตกบนทางหลวงเกาหลีขับอยู่ดีๆบนทางหลวงไม่ได้เร็วเลยขับอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เจอก้อนน้ำแข็งเบ้อเร่ออยู่กลางถนนพอดีว่ามันมืดมากสะดุดปุ๊บยางแตกปั๊บเลยล้อหลังมันแตกเลยต้องให้รถมาช่วยลากไปซึ่งจะสลับล้อหน้าไปก็ไปใส่ล้อหลังเพราะว่ามันลากไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะถึงโซไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าโซชิบหายครับ แล้วนี่คือเลขทะเบียนไปซื้อหวยกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมซื้อด้วยพร้อมกับถ่ายคลิปไปที่อายกมลเนตรภรรยาที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็บอกว่าอันนี้ผู้ประสบภัยร่วมพร้อมซูมเข้าไปที่ทะเบียนรถที่ยางแตกให้ได้เห็นกันด้วยนะครับเลขทะเบียนรถเกาหลีก็เยอะด้วยนะเยอะคือ065008โอ้โหอันนี้เกาหลีได้หรอถูกหวยที่ไทยไหมอันนี้ไม่รู้นะฮะอ่ะขณะที่ไอเองนะฮะก็ได้โพสต์สตอรี่นะฮะเป็นภาพรถที่ยางแตกนั่นแหละแล้วก็มีรถลากมาช่วยเหลือนะฮะซึ่งไอก็บอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยในความโชคร้ายนะก็ยังมีความโชคดีเพราะว่ามีอู่ซ่อมรถนี่แหละซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่รถยางแตกมากนักนะฮะก็เลยไม่ต้องลากไปไกลถึงโซก็เลยได้มาเปลี่ยนยางนะฮะเขาบอกว่าไม่งั้นนะต้องเสียเงินหลายหมื่นเลยนะแต่พอมีอู่ใกล้ๆเนี่ยก็เลยเสียแค่ 3,000 นะฮะก็ขับรถคันเดิมกลับไปที่โซเป็นปกติได้ปกตินะฮะอ่ะไปดูภาพบรรยากาศเหตุการณ์นะฮะของทั้งสองคนที่เจอที่เกาหลีกันฮะยางแตกบนทางหลวงเกาหลีนะครับขับอยู่ดีๆบนทางหลวงไม่ได้เร็วนะประมาณ80แล้วก็เจอก้อนน้ำแข็งไปเลยอยู่กลางถนนมันมืดมากนะสะดุดปุ๊บก็ยางแหกสิครับหายไปเลยนะอันนี้ก็เป็นรถมาช่วยเหลือนะครับอันนี้คือผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยร่วมโอ้คือต้องเตือนอันนี้ก็คือสลับล้อหลังไปล้อหน้าถอดล้อนะก็คือล้อหลังมันแตกก็ต้องลากไปนะอันนี้คือโมโหเราจะสลับล้อหน้าไปใส่ล้อหลังนะครับเพราะว่ามันลากไม่ได้นะอีกประมาณชั่วโมงนึงกว่าถึงโซไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าโซชิบหายครับและนี่คือเลขทะเบียนไปซื้อหวยซะนะจ๊ะแต่ผมซื้อด้วยซึ่งสุดท้ายที่เกาหลีนะคะลงจากเขามากำลังจะกลับเข้าโซอยู่บนทางหลวงสักหมายเลขหนึ่งยางแตกดังปุ้งว้าวมีคนมาช่วยแล้วค่ะยูช่วยยังไงเหรอฮู้ฮู้คนก็เดินกลับโซ100 กิโลเองซึ่งสู้ดีทำได้เดินกลับโซไหมล่ะประมาณชั่วโมงกว่าบายคาร์นะคะมาดูกันว่าบายวอล์กจะกี่ชั่วโมงนะคะดักพักฝากเล่นมีรถยังThank you.
ลอดภัยไม่ต้องไปถึงโซโชคดีที่มีอู่แถวนี้ห่างมา5กิโลเมตรนะคะก็ได้เปลี่ยนยางก่อนกับโซจ้ายอดคอนเทนต์สุดยอดไม่งั้นเสียเงินหลายหมื่นเลยดีนะที่เสียแค่3,000จากทริปเกาหลีหลังจากเรียบร้อยดีนะครับตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินทางไปทริปกันต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะอิจฉาเนาะอยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยอยากมีฟิลโมเมนต์อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้อยากให้รถยางแตกอย่างนี้นะแค่อยากแบบไปเที่ยวเกาหลีต่อด้วยญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ชิวๆจะบอกว่าเคยมีความคิดนะว่าอยากเช่ารถที่เกาหลีขับแต่ว่ารู้สึกว่าเราขับไม่ได้คือเลนของเขาอ่ะมันไม่มันด้วยความถนัดด้วยการขับซ้ายขวามันไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็จุดสัญลักษณ์ป้ายต่างๆยูเทิร์นต่างๆมันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะเออยูเทิร์นเขาก็คือวกวกกลางถนนเลยนะไม่ได้คือต้องเป็นคนเกาหลีจริงๆถึงจะถูกกลางถนนนี่มันคือมันถูกต้องใช่ไหมใช่เขาเป็นหลักของเขาอยู่แล้วมันไม่มีแบบเกาะกลางไม่มีอะไรเขามีเส้นมีอะไรบอกกันอยู่แล้วแต่ว่าแค่เราอ่ะดูไม่เป็นไม่เข้าใจแค่นั้นเองบางทีเรายังตกใจเลยขับรถตรงนี้เหรออะไรอย่างนี้ก็แทบอึ้งๆเหมือนกันนะฮะเพราะส่วนใหญ่บ้านเราจะมีเกาะกลางไม่ก็ลอดใต้สะพานแต่ของเขาเนี่ยคือแบบโดนๆเลยไม่มีเกาะกลางเส้นถนนใหญ่ก็กลับได้แต่เขาจะมีแบบเลนของเขาอยู่มันก็มีสัญลักษณ์ระหว่างถนนนะ